าสานอกพงศาวดารสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเรามากับเรื่องราวของขุนพันธรักษ์ราชเดชเชื่อว่าใครๆก็คงรู้จักกันดีค่ะสำหรับมือปราบโจร นะคะปราบเสือมือหนึ่งคนนี้นะคะขุนพันธรักษ์ราชเดชค่ะเขาเป็นตำรวจผู้มากวิชาในคาถาอาคมค่ะแล้วก็ยึดมั่นในศักดิ์ศรีถึงขั้นที่ยืนประจันหน้ากับเจ้านายของเขานะคะผู้ที่ใหญ่ที่สุดในกรมตำรวจขณะนั้นคือเผ่าศรียานนท์มาแล้วยังไม่เกรงกลัวอันตรายเลยแต่ทราบกันหรือไม่คะว่ามีหนึ่งเสือที่ขุนพันปราบไม่ลงซึ่งเสือคนนั้นค่ะก็ไม่ธรรมดาค่ะมีศักดิ์เป็นถึงสิทธิพี่ของขุนพันและเขาคนนั้นก็คือเสือกลับนั่นเองค่ะเสือกลับเกิดที่ตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังค่ะเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วๆไปนี่แหละค่ะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยก็มีเหตุค่ะทำให้ต้องกลายไปเป็นผู้ร้ายไปวันนั้นนะเสือกลับกำลังตำข้าวอยู่กับพี่สาวของแกแล้วก็เกิดมีปากเสียงกันขึ้นค่ะกับพี่เขยพี่เขยเดินเข้ามาด่าแม่แล้วตบหน้าแกไปหนึ่งทีลูกผู้ชายค่ะแม่โดนตบหน้านะคะแล้วก็ด่าใส่แม่ของตนเองก็เกิดความโกรธขึ้นสุดขีดค่ะสากตำข้าวที่กำอยู่ในมือเนี่ยนะคะก็เลยกลายไปเป็นอาวุธค่ะฟาดโครมเข้าให้ที่ตัวของพี่เขยค่ะสรุปว่าเสียชีวิตเพราะสากอันนั้นนั่นเองเมื่อได้สติคืนมาค่ะเสือกลับเนี่ยก็รู้แล้วว่าเขาฆ่าพี่เขยตายต้องถูกจับไปดำเนินคดีนะคะรับอาญาแผ่นดินแน่ๆก็เลยตัดสินใจหันหนีออกจากบ้านไปซะเลยเมื่อหนีคดีไปเสือกลับก็ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์สำนักเขาอ้อจังหวัดพัทลุงค่ะและนี่เองนะคะก็เป็นสำนักเดียวกันกับท่านขุนพันธ์ค่ะหากว่าจะเรียกว่าเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันเนี่ยก็ไม่ผิดนักวิชาที่ในเสือกลับได้รับการถ่ายทอดมาจากสำนักเขาอ้อแล้วก็วัดดอนศาลานั้นนับว่าสุดยอดทีเดียวค่ะเพราะว่า 3-4 วิชาหลักที่เรียนมาจนชำนิชำนาญนั่นก็คือวิชาเมตตามหานิยมวิชาอยู่ยงคงกระพันชาตรีวิชากำบังหายตัวได้วิชาหมอยาเขาอ้อส่วนในด้านครอบครัวค่ะเสือกลับเขาก็มีภรรยาอยู่ที่พัทลุงชื่อนางหมึกแล้วก็มีลูกๆอยู่ที่นั่นมีอาชีพทำนาครอบครัวยากจนค่ะมีแต่บ้านที่พักอาศัยแต่ว่าไม่มีที่ดินทำนาเป็นของตัวเองก็ต้องทำนาแบ่งข้าวกับเจ้าของนาคนละครึ่งบางปีฝนแล้งไม่ตกตามฤดูกาลก็ดันทำนาไม่ได้ค่ะวันหนึ่งก็เลยมีคนรวยริมชานเมืองเนี่ยพาเจ้าหน้าที่ไปยึดที่ของชาวบ้านแถบนั้นจะขอผ่อนผันยังไงเขาก็ไม่ยอมลดลาวาศอกเสือกลับก็พยายามหักห้ามใจค่ะแต่สุดท้ายความอดทนก็หมดลงวิชาที่ติดตัวมานี่ก็ถูกนำเอามาใช้เมื่อตัดสินใจไปบ้านคนรวยที่เขายึดที่ดินชาวบ้านนั่นแหละค่ะดึกสงัดนะคะในราตรีนั้นเองเสือกลับใช้วิธีรมยาสลบเจ้าบ้านค่ะแล้วก็งัดประตูบ้านเข้าไปข้างในค้นเอาข้าวของมีค่าออกมารวมทั้งเอกสารหลักฐานการกู้เงินของชาวบ้านนะคะเก็บเอามาจนหมดเงินทองเอกสารกู้เงินนะคะก็กลับเอาไปคืนให้กับคนที่เดือดร้อนจนทำให้ชาวบ้านนี่เขารักแล้วก็นับถือเสือกลับเป็นอันมากค่ะและนั่นก็คือต้นกำเนิดของเสือกลับทองคำนะที่เริ่มมีบารมีมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นนั่นเองและมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะข้าหลวงเมืองตังก็ได้เกลี้ยกล่อมลูกหลานในกลับที่รับราชการบนศาลากลางจังหวัดบอกว่าไปอ้อนวอนในกลับหน่อยบอกให้มามอบตัวโทษหนักเนี่ยจะได้เป็นเบาแต่เหตุการณ์เป็นอันว่าลูกหลานและวงตระกูลค่ะก็ติดต่อกลับไปค่ะบอกว่าเดี๋ยวเสือกลับจะเดินทางไปเข้าเรือนจำด้วยตัวเองเมื่อถึงเวลานัดหมายเสือกลับมาจริงๆค่ะข้าหลวงนั่งอยู่หน้ามุกตีนเนินก็เฝ้าสังเกตการเห็นในกลับเข้าไปหาพัสดีที่รอรับพัสดีขอตีตรวนที่คอที่มือเท้าสองข้างแต่ในกลับเนี่ยไม่ยอมค่ะบอกว่านายผมไม่ได้ถูกจับผมจะมาเข้าคุกเองถ้าทำอย่างนี้ผมไม่อยู่นะผมไปละฝ่ายพัสดีเรือนจำก็ไม่ยอมเนื่องจากเป็นผู้ร้ายตัวสำคัญเลยที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่มีการยกเว้นแต่อย่างใดแต่เสือกลับเขาก็ไม่ได้สนใจค่ะรูดโซ่ตรวนออกหมดอย่างง่ายๆเลยแม้พัสดีจะพยายามจับใส่อีกนะคะเสือกลับก็ถอดได้อีกทุกๆครั้งแล้วสุดท้ายค่ะก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยเสือกลับ
เดินออกจากเรือนจำไปพัสดีก็ได้แต่ทำตาปริบๆพูดไม่ออกส่วนผู้คุมซุดตัวลงนั่งลุกไม่ได้ว่ากันว่าทุกคนถูกอำนาจมนต์สะกดขุนพันเนี่ยเขาก็ตามล่าเสือกลับค่ะตามมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2478นะแต่ว่าก็คว้าน้ำเหลวเรื่อยมาและเนื่องจากว่าตัวขุนพันเองเนี่ยก็มีความชื่นชอบทางด้านไสยศาสตร์ค่ะก็มักจะไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์คนนี้ค่ะชื่อว่าพระอาจารย์นำอยู่สำนักเขาอ้อนี่แหละค่ะแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์ของพระอาจารย์นำด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งขุนพันก็ถามพระอาจารย์บอกว่าจะมีวิธีจับในกลับได้อย่างไรอาจารย์นำค่ะถึงกับหัวเราะอย่างเห็นเป็นเรื่องตลกก่อนที่จะตอบสั้นๆมาว่าถ้าจะจับในกลับให้ได้ต้องตามให้ทันกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์2485ตำรวจบุกบ้านเสือกลับค่ะขณะที่เสือกลับกำลังทำคอกควายใหม่กับลูกเลี้ยงแต่หารู้ไม่ว่าตำรวจอยู่ใกล้ตัวแค่เอื้อมคงทำงานไปแบบไม่ได้สนใจอะไรเขาก็เห็นแต่ต้นไม้สูงใหญ่นั่นแหละค่ะเดินผ่านตำรวจไปไม่เกินสองวาแต่ก็ไม่เห็นตำรวจซะอย่างนั้นและหนึ่งในตำรวจที่ซุ่มอยู่นั้นค่ะคงจะรำคาญเต็มทนก็เลยลุกขึ้นชันเข่าประทับปืนลูกซองนะคะแล้วก็ยิงออกไปสองนัดแต่ดันไม่โดนในกลับค่ะในกลับนี่หันมามองแวบหนึ่งแล้วก็หันหลังวิ่งหนีทันทีคราวนี้ตำรวจทุกคนเห็นในกลับแล้วทุกคนก็ไล่กวดกันนะคะเป็นแถวหน้ากระดานเลยโดยมีพลตำรวจจำเนียนค่ะวิ่งกระหนาบเข้ามาทางขวาในกลับก็วิ่งวนไปมาแล้วก็ล้มลงนอนหงายท้องชักมีดพกออกมาถือยันเอาไว้ไม่ให้ตำรวจเข้าไปใกล้และด้วยการหมุนตัวไปรอบๆพอได้จังหวะก็ลุกขึ้นวิ่งหนีชนพลตำรวจบุญล้มลงแล้วก็วิ่งต่อไปค่ะถึงลำห้วยในกลับก็กระโดดลงไปที่ลำห้วยนั้นในห้วยเนี่ยน้ำนี่มีเพียงแค่ศอกเดียวเท่านั้นก็วิ่งลุยไปได้สบายๆค่ะทั้งคนร้ายทั้งตำรวจก็วิ่งลุยห้วยกันไปในกลับเนี่ยก็เตรียมวกขึ้นตะลิ่งพลตำรวจจำเนียนส่องด้วยปืนพระรามหกในระยะห่างเพียง2วาถูกตรงสะบักล้มหงายตึงลงมายังห้วยที่มีหาดทรายแล้วจู่ๆในกลับก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาเฉยๆโดยไม่มีร่องรอยทีนี้ค่ะขุนพันเนี่ยเขาก็เลยเข้าใจว่าคนร้ายอาจจะหนีกลับไปบ้านของตนละเพื่อไปเอาปืนไปเอาเครื่องรางก็เลยนำกำลังเนี่ยกลับไปที่บ้านในกลับเจอเขากับลูกเลี้ยงค่ะก็เลยใช้ให้ขึ้นไปเอาเครื่องรางลงมาตำรวจนี่ก็ไม่รู้ที่ซ่อนค่ะแต่ลูกเลี้ยงเนี่ยไม่ยอมบอกเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพ่อเลี้ยงกลับมานี่จะฆ่าเอาทั้งแม่ทั้งลูกขุนพันก็เลยสั่งลูกน้องทั้ง4คนค่ะว่าให้ขึ้นไปค้นสิค้นอยู่3เที่ยวค่ะไม่เจอจนต้องกลับโรงพักก่อนจะกลับก็เลยกำชับเอาไว้บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เพื่อจะได้สอบถามเอาความจริงกันให้รู้เรื่องรุ่งขึ้นขุนพันและลูกน้องชุดเดิมค่ะก็กลับมาใหม่อีกจึงได้ทราบจากเมียในกลับว่าในกลับเนี่ยยังไม่กลับมาพร้อมกับเล่าเรื่องเมื่อวานให้ทราบขณะที่ตำรวจเนี่ยขึ้นไปค้นบ้านในกลับก็ยืนอยู่ข้างๆลูกเลี้ยงนั่นแหละแต่ตำรวจมองไม่เห็นค่ะค้นกันอีกครั้งหนึ่งจนถอดใจสรุปว่าตำรวจก็ต้องกลับไปอีกตามระเบียบค่ะเพราะตำรวจกลับไปหมดแล้วค่ะในกลับเนี่ยเขาก็เลยบอกลูกเลี้ยงบอกว่าให้ไปเอาปืนกับเครื่องรางมาให้หน่อยลูกเลี้ยงก็บอกว่าโหก็ตำรวจขึ้นไปค้นตั้งหลายเที่ยวแล้วพ่อคงจะเอาไปหมดแล้วล่ะในกลับยืนยันค่ะบอกของยังอยู่ตำรวจเอาไปไม่ได้หรอกเอาถ้างั้นลูกเลี้ยงก็เลยบอกว่างั้นพ่อขึ้นไปเอาเองเถอะฝ่ายเสือกลับค่ะบอกว่าบ้านนี้ข้าจะไม่เหยียบอีก7ปีเพราะไอ้ในร้อยคนนั้นได้ทำไว้หลายอย่างนะเขาเรียกว่าเป็นการรู้ทางกันค่ะระหว่างตำรวจกับเสือเนาะระหว่างขุนพันกับเสือกลับนั่นเองทีนี้พอมาประมาณปลายปี2485ขุนพันก็ได้ย้ายค่ะไปอยู่ที่ชัยนาทและย้ายกลับมาพัทลุงในปี2492เสือกลับนี่ก็อายุมากแล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้ประพฤติเช่นก่อนแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านเมียค่ะพอรู้ว่าขุนพันเนี่ยกลับมาแกก็ย้ายหนีไปอยู่เมืองตรังอีกทีหนึ่งแต่ขุนพันเนี่ยจะฝากข้อความผ่านไปยังอาจารย์นำว่าตนเองอยากจะพบสักครั้งที่พัทลุงแต่เสือกลับไม่ยอมค่ะไม่ยอมมาพบโดยฝากบอกคนอื่นมาแทนบอกว่านายร้อยคนนั้นไว้ใจไม่ได้มันยิงกูทีหนึ่งแล้วกูไม่ขอพบเป็นอันว่าคนทั้งสองนี้
จนแล้วจนรอดไม่ได้เจอกันค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะลูกชายคนที่9ของขุนพันธ์เนี่ยเขาเล่าเอาไว้ค่ะบอกว่าคุณพ่อบอกว่าเสือกลับนับว่าเป็นเสือที่เก่งที่สุดที่เคยเจอมาเนี่ยสิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกันนั่นเองนะคะและเรื่องราวเหล่านี้นะคะเราจะเอามาเล่ากันใหม่ค่ะในประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ